สวัสดีครับผมล็อตเช็คบอลไทยแลนด์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมมาลาเรียนาสปอร์ตที่สมุยนะครับเป็นงานเทคบอลทัวร์นะฮะที่สมุยครั้งแรกของเมืองไทยครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเทคบอลรุ่นเทควันนะฮะที่ใช้แข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมไปดูกันครับโต๊ะเทคบอลนะครับรุ่นเทควันครับทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูวัสดุหรือว่าส่วนประกอบของเขาแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะเริ่มตั้งแต่เน็ตเลยนะฮะเน็ตนี่นะฮะอันนี้เป็นอะคริลิกใสนะครับทุกคนสามารถมองเห็นทั้งสองฝั่งมีขนาดความหนาอยู่ที่2เซนติเมตรครับผมตัวท็อปด้านบนเนี่ยเป็นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะฮะเป็นงานเลเซอร์ลงไปในเนื้อของตัวท็อปเลยนะฮะอันนี้เป็นโลโก้ของเทคบอลนะครับมาดูขอบด้านข้างฮะขอบด้านข้างของโต๊ะเป็นงานเหล็กทำสีนะครับส่วนตัวขานะครับเป็นลักษณะเหมือนตัว X ครับจะไขว้กันตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในรายการ World Tournament เลยนะครับโต๊ะเทคบอลนะครับเป็นโต๊ะที่เล่นได้ทั้งกลางแจ้งและในร่มนะครับผมทนต่อสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นร้อนชื้นหรือว่าฝนน้ำอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆครับขนาดของตัวโต๊ะนะครับผมนับจากพื้นที่การเล่นนะครับอยู่ที่300เซนติเมตรคูณ170เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงอยู่ที่90เซนครับทุกคนมาดูลูกบอลนะครับลูกบอลจะเป็นไซส์เบอร์5นะครับนี่นะฮะก็เป็นลูกบอลที่ดีไซน์พิเศษสำหรับกีฬาประเภทนี้เลยครับกีฬาเทคบอลก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่กำลังมีกระแสนิยมในไทยณขณะนี้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีพื้นฐานของตะกร้อนั่นเองยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ